ตกหนักแน่นอนสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขคนสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้สกลนครนะครับก็กรมอุตุเตือนแล้วนะครับว่าผลกระทบจากพายุนะครับเข้าหนักมากตั้งแต่ตี4นะครับฝนตกเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อเตะฟุตบอลลงไปเตะแล้วพี่น้องเอ้ยได้ครึ่งนึงแล้วครับเป็นตัวสำรองสิว่าไงฟังครับเป็นตัวสำรองนะครับโมเมนต์ตัวจริงโทรศัพท์ก็อยู่ในรถนะครับเหลืออีก20นาทีเขาเปลี่ยนตัวเด็ดที่เด็ดลงไปเลยนะครับผมเนี่ยลงไปลากเรื่อยๆหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายนะครับขาหลังสะดุดส้นน่องขาหน้านะครับล้มผู้เดียวนะครับกรรมการเกือบให้ใบเหลืองนะครับเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยสำออยนะครับนี่คือสถานที่ราชการนะครับหรือรปช.นะครับศูนย์เร่งรัดรปช.นะครับศูนย์ตอนนี้เป็นศูนย์ป้องกันบรรเทาภัยอะไรแล้วแต่ก่อนเขาเรียกว่ารปช.นะครับโรงเรียนสกลพัฒน์นะครับบรรยากาศก็คึมนะครับพอเข้าไปในรถนะครับไปดูโทรศัพท์นะครับบางทีมันก็จะมีไลน์มี Messenger ที่เกี่ยวกับงานนะครับก็เลยเข้าไปเพื่อตรวจดูนะครับเปิดประตูปุ๊บจับโทรศัพท์มาปั๊บนะครับตอนนี้4โมงเย็นพอจับโทรศัพท์มาปั๊บเปิดไลน์ดูไม่มีอะไรเปิดดู Messenger โชว์เลยนะครับแม่บ้านกำลังจะวางโทรศัพท์เสียงเมสเซนเจอร์ดังเขาบอกพี่ช่างลูกน้องพี่ครองหมดพูดใหม่สิคือมันไม่ชัดนะครับพูดไม่ชัดผมก็เลยบอกว่าน้องเนาะผู้ทามาชะเขาก็เลยบอกว่าพรีลูกน้องพรีครองหมดอ๋อเขาบอกผมโทรเมสเซนเจอร์มาบอกผมว่าของลูกน้องผมหมดผมก็เลยต้องตีรถจะได้ยุติบทบาทการเป็นนักฟุตบอลทันทีทันใดตีรถจากกาฬสินธุ์นะครับเหยียบห้ามมาเลยนะครับฝนก็ตกปล่อยๆถนนก็ลื่นนะครับโอ้ยพี่น้องเลยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยันลูกน้องบังเกิดเก้าบ่มีสีท่านะครับก็เลยขับรถมาเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับคือมีนักเรียนเขาบริเรียนบ่มันถึงหน้างานแล้วนะครับนะถึงก็ดีดีงานนะครับโอ้ช่างผมยังไม่กลับนะครับเขาเก่งทำงานเก่งนะครับวันนี้ขยันมากนะครับพอวันเสร็จแล้วมันก็จะเบิกเงินเด็กๆมาคนละ20บาทนะครับเด็กๆนะครับนี่ตอนผมมาส่งนี่แหละสี
ีทาฝ้าเพดานนะครับหนึ่งถังใหญ่เลยนะครับจบภารกิจก่อนจะขึ้นมารถนี่เพื่อนส่งไลน์มาอีกครับเข้ามาเต้บอนเด้อบอนยังผมฮอดสกุลผมบอกผมถึงสกุลแล้วตอนนี้ผมถึงสกุลแล้วมาซื้อของนี่ก็คือสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกรีนฟิลด์นะครับใช้หญ้าอย่างดีจากประเทศฮอลแลนด์นะครับเกรด A ของระดับเกรด A ของเมืองสกลเป็นสนามระดับเกรด A เลยหญ้าอย่างดีเลยนะครับนี่เห็นไหมเด็กๆ เยาวชนเก็บเด็กนักเรียนนะครับเลิกเรียนมาก็มาซ้อมฟุตบอลนี้เก็บคนละ20บาทนะครับน้ำขวดละ5บาทนะครับผมมาก็ไม่ได้บอกใครรีบมาผมบอกว่าผมมาซื้อของส่งของให้ลูกน้องอยู่สกลมาถึงสกลแล้วมันยังบอกมันยังมีหน้ามาบอกว่าพี่รีบมาผมก็โทรบอกเรียบร้อยแล้วผมก็คงไม่ได้ไปนะครับนะเพราะไปกับสกลนครกาฬสินธุ์นี่ก็ไม่ใกล้นะครับก็คงส่งของลูกน้องแล้วก็คงกลับบ้านพักผ่อนสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับนะก็มาบอกว่าสกลนครนะครับพายุเข้าเรียบร้อยนะครับนี่ตั้งเขาแล้วนะครับเมื่อคืนตั้งแต่ตีห้านะครับตกปล่อยๆแต่ตกแบบตกไม่หยุดเลยนะครับนี่ก็เพิ่งซาซาลงตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงเย็นคงออกไปถ่ายคลิปที่ไหนไม่ได้ก็เลยนี่แหละนะครับมานั่งเล่าเหตุการณ์ตื่นเต้นหวาดเสียวหรือจะไม่หวาดเสียวก็ไม่เป็นไรขอให้มีคลิปลงขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะครับโอ้ยโอ้ผู้ผู้เมฆพี่น้องเอ้ยผู้บ้านผมตรงบ้านผมพอดีเลยครับอ่ะก็ค่อยๆขับรถกลับนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนฝนตกแล้วดูทางกลับบ้านผมพี่น้องเอ้ยตายน้ำท่วมกันครับแบบนี้คืนนี้ไม่รอดแน่ตกหนักแน่นอน